มันมีภาพนิ่งที่วันนี้คุณเอกภพเหลืองประเสริฐเขาเข้าไปช่วยสายไหมต้องรอดประสานกับตำรวจสภ.หนองปรือภาพคุณแม่โดนลูกซ้อมกระทืบเวลาไปขอเงินเพื่อจะไปซื้อยาแล้วลูกไม่ให้ขึ้นภาพนิ่งแม่ให้ดูก่อนเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูวินาทีตอนที่บุกเข้าไปช่วยแม่นี่ฮะสภาพหน้าตาคอเธอเนี่ยเขียวนะฮะดูภาพวันนี้เลยฮะกนกนักข่าวของเราตามไปพร้อมกับคุณเอกภพแล้วก็ตำรวจสภ.หนองปลือบุกไปที่บ้านของทางด้านในบีบีก็คือลูกซึ่งกระทืบแม่วันนี้ตอนที่ไปที่บ้านคุณเอกภพไปกดออดเรียกพร้อมกับตำรวจสภ.หนองปลือหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วกันเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อหมู่บ้านปรากฏว่าแม่เนี่ยคุณผู้ชมฮะคุณแม่เอแกเปิดประตูเข้ามาต้อนรับทางด้านคุณเอกภพแล้วก็บอกเอกภพเบาๆนะบีนอนอยู่ในบ้านเปิดภาพเต็มจอเลยครับเปิดภาพเต็มจอฮะแล้วเปิดเสียงบรรยากาศขึ้นมาด้วยฮะนี่ๆฮะบอกว่าลูกอยู่ในบ้านลูกที่กระทืบแม่เนี่ยนะฮะนี่ๆฮะแล้วปรากฏตอนไปเจอเนี่ยคุณผู้ชมฮะบีนอนงัวงเงียอยู่เลยเจออุปกรณ์เสพยาแล้วก็ซองซิปใสนี่ๆฮะคุณเอกภพไปเรียกแล้วนะฮะอ๋อไอ้หนูพี่เปิดไฟก่อนเดี๋ยวพี่มาเยี่ยมพอดีเราทุนักแม่เราเสร็จได้ไหมเราเสร็จเมื่อไหร่เมื่อวานนอกจากเคแล้วเราใช้อะไรอีกใช้แค่นี้ครับตัวเล็กตัวใหญ่มีไหมไม่ครับเพียงแค่เดียวอ่ะยอมรับว่าเสพลองแล้วครับผมเลิกเสพผมไปหาหมอมาแล้วเสพมานานแล้วเสพมานานแล้วครับไม่เสพผมเลิกเสพแล้วครับเพราะผมกินยาหมอให้กินยาเลิกเสพมานานแล้วเลิกเสพมานานแล้วครับกี่วันลาแล้วครับทำไมถึงไปทำตีแม่เพราะอะไรผมจ้าวนะผมขอโทษแล้วผมก็ไม่ทำแล้วว่าจะขอโทษเลยแม่พูดเลยพูดตรงนี้เลยขอโทษครับขอโทษแม่ครับทุกครั้งที่เราตีแม่เขาเรื่องเงินไหมไม่ครับเห็นแล้วพังเกือบพังประตูเขาไปหาแม่ไปทำเป็นเรื่องอะไรไปทำยังไงจะไปทำอะไรเขาต้องการอะไรไม่ครับครับคือคุยเนี่ยวันนี้ยังคุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะแล้วบอกว่าผมไม่ได้เสพแล้วตรวจฉี่ผมได้เลยเพราะก่อนหน้านี้ผมเคยไปบำบัดหลังจากนั้นตำรวจเชิญตัวบีไปที่สภ.หนองปลือเพื่อจะตรวจฉี่ขณะที่เดินออกมาบีได้เจอกับแม่ทีมข่าวได้สอบถามว่าอยากจะขอโทษแม่ไหมบีพูดประชดเนี่ยนะฮะบอกกับแม่บอกเอานักข่าวมาเป็นทำไมนี่อีเฮนี่ลูกด่าแม่อีเฮ่นะฮะไหนๆฟังเสียงหน่อยฮะไม่เอาขอโทษนี่เลยใจเย็นพิธีการแสดงนี่อยู่พิจิงพี่คิดเหรอคะว่าที่แม่เรียกมาเพราะอยากช่วยเราอยากจะขอโทษอยากจะไหว้ขอโทษแม่ไหมไม่เอาวะไม่ขอโทษแล้วผมไม่ไปไหนหรอกเจอตีแม่มากี่ครั้งแล้วผมแค่ฝากที่เจอผมไม่ได้ตีแม่ตอนนั้นเราหลอนไหมตอนที่เราทำแม่จะพูดอะไรไหมแม่เลี้ยงเลี้ยงหมาในห้องน้ำเหมือนอะไรนะขยับไปก่อนครับผมออกไม่ได้ตัวทีนะตัวนี้หมาตัวทีครับขีดไปก็ได้อะไรขีดหมาตัวไหนไม่เดี๋ยวเขาจะพิสูจน์ห้องแม่ผู้ชมครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่ตะโกนด่าแม่ว่าอีเฮแล้วก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่การแสดงนี่คือชีวิตจริงแล้วมองหน้าแม่นะฮะหลังจากนั้นทีมข่าวย้ำว่าจะยกมือไหว้ขอโทษแม่ไหมเจ้าตัวบอกไม่ขอโทษอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะที่เราดับเสียงไปเนี่ยนี่เลยด่าแม่อีเฮ่ชีวิตจริงนี่พี่คิดเหรอคะว่าที่แม่เรียกมาเพราะอยากช่วยเราอยากจะขอโทษอยากจะไหว้ขอโทษแม่ไหมไม่เอาวะไม่ขอโทษแล้วผมไม่ไปไหนหรอกคุณผู้ชมครับและดูคลิปวงจรปิดท่านาทีที่ตีแม่ค่ะนี่ฮะเราเชื่อว่าส่วนใหญ่ตีพ่อตีแม่จะเป็นเปรตใช่ไหมนี่แม่ไม่ให้เงินซื้อยาฮะก่อนไม่น้อยไม่มีตังก่อนไม่ได้น้อยไม่มีตังไม่มีใครดีเหรอขอไม่รอทีเดียวรอดเร็วครับน่ากลัวนะฮะขนาดแม่เนี่ยมันยังด่าว่าเฮ่ได้แล้วดูมันทำกับแม่ฮะใครเฮ่คุณผู้ชมดูนะฮะคุณแม่เนี่ยยังไม่ได้บอกแค่นี้
คุณผู้ชมเห็นไหมนี่คือตอนลากแม่มาแล้วพยายามจะตบแม่เพื่อขอเงินคุณแม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณเอกภพสายไหมต้องรอดมาช่วยหน่อยเปิดวงจรปิดอีกตัวนึงแม่แฉกับเราบอกว่าเอาจริงนะเวลามันไม่ได้เงินจากแม่มันจะไปหายายยายเนี่ยเปิดร้านขายของชําเชื่อมั้ยว่าพอมันไปเจอยายเนี่ยแล้วยายไม่ให้เงินมันกระชากเงินจากมือยายล่าสุดเราได้วงจรปิดนะฮะจากร้านค้าของยายมาดูภาพตอนมันเข้าไปขโมยเงินหน่อยนะฮะอ้าวเปิดวงจรปิดขึ้นมาเลยฮะนี่ๆๆฮะนี่น่ากลัวนะฮะพวกติดยาเนี่ยเข้าไปหาร้านยายแล้วเข้าไปขโมยเงินที่บ้านยายมีภาพเห็นมั้ยฮะค่ะจะเอาไปซื้อยาบ้ากับยาไอซ์แล้วเล่นแพงด้วยนะฮะยาบ้า20บาทไม่เอาเล่นไอซ์เนี่ยนะฮะนี่มีภาพมุมอื่นเปิดขึ้นมาเลยก็ได้มีภาพตอนปีนบ้องปีนบ้านอ่ะเปิดขึ้นมาเลยฮะเดี๋ยวเวลาหมดอันนี้คือตอนหาเงินมันมีภาพตอนมันปีนรั้วเข้ามาด้วยกับรั้วออกค่ะประเด็นก็คือหลังจากที่เกิดเรื่องวันนี้คุณผู้ชมฮะตอนไปบุกล็อกตัวในบีคุณแม่เอเนี่ยวันนี้ให้สัมภาษณ์กับเราคุณแม่เนี่ยบอกกับทางทีมข่าวช่อง8เนี่ยนะครับว่าลูกมันเมายาแล้วคุณแม่วันนี้พาทีมข่าวของเราเนี่ยไปชี้จุดที่ตัวเองเนี่ยถูกลูกลากแล้วก็ทุบตีตามวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้ได้ภาพไหมครับภาพที่แม่พาไปชี้จุดวันนี้ฮะไม่ใช่วงจรปิดครับภาพในบ้านครับโดยวันนี้แม่เล่าว่ายังไงแม่บอกกันนะคะลูกติดยามานานแล้วค่ะตั้งแต่อายุ18จนตอนนี้อายุ25นะคะยอมรับว่าโดนทำร้ายมาเป็นปีแล้วก็บ่อยครั้งเวลาไม่ได้ดั่งใจเขาก็จะมาทุบมาหยิกแม่แต่ครั้งที่รุนแรงที่สุดต้องถึงกับเลือดตกยางออกก็คือลูกใช้ศอกตีที่หน้าจนแตกต้องไปเย็บค่ะแล้วก็จิกหัวบีบคอถามว่าขอเงินครั้งละเท่าไหร่ขอเงินเขาละ500ไปจนถึง 1,000 ค่ะขอเยอะมากนะฮะแล้วเล่นยาจนกระทั่งป่วยจิตวันนี้เลยขอให้เอาไปบำบัดด่วนฟังเสียงแม่เปิดใจหน่อยฮะค่ะก็เลยติดก่อนไว้ให้ตอนทั้งหมดนี่เลยป่ะใช่ค่ะกี่ตัวเนี่ย4ค่ะ4ตัวนี่เลยนะใช่ค่ะแม่ติดมานานหรือยังก็ดูตามคลิปอ่ะมันก็เพิ่งติดเมื่อวานค่ะก็เขาแนะนำให้ติดก็เลยติดแล้วติดแล้วเขาพยายามจะพังอีกไหมเมื่อคืนเขายังค่ะเพราะว่ากินยาแล้วเขาจะหลับก่อนหน้านั้นน่ะขนาดเดียวกันคุณผู้ชมครับหลังจากที่แม่เปิดเผยล่าสุดมันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเพราะเห็นบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุบประตูคืออะไรจิตดีใช่ค่ะเวลามาขอเงินแม่เนี่ยค่ะแม่ต้องเก็บตัวอยู่ในห้องนะคะแล้วลูกชายตัวเนี้ยคนเนี้ยค่ะคือเขาไม่ยอมถีบประตูให้แม่เอาเงินมาให้อ๋อนี่ฮะโอ้ประตู มีเสียงด้วยนะฮะน่ากลัวจริงนะและถ้าดูจากวงจรปิดที่จิกหัวไปที่โรงพักเลยวันนี้คุณแม่เอนะฮะเดินทางไปที่หนองปลือเพราะลูกโดนล็อกตัวไปที่โรงพักคุณแม่เองเนี่ยให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนทั้งน้ำตายอมรับว่ารักลูกแล้วก็ห่วงลูกมากเพื่ออนาคตของลูกต้องตัดสินใจทำแบบนี้ถ้าไม่แจ้งจับมันก็ไม่สามารถที่จะเอาลูกไปบำบัดอะไรต่างๆได้ตัดสินใจให้สายไหมกับตำรวจช่วยเหลือด้วยตัวเองไม่เคยโกรธเกลียดลูกแม้ว่าจะโดนลูกตีลูกกระทืบถือซะว่ามันเป็นเวรกรรมก็รักเขาค่ะแต่เขาห่วงแต่เพื่อนอนาคตเขาอะจำรับว่าที่เขาถูกจับมาแล้วก็เป็นห่วงห่วงแต่ว่าถ้าเกิดเราปล่อยไว้มันก็เป็นยังไงที่แม่รู้สึกถ้าปล่อยไว้นั่นไงไว้มันก็ห่วงคนอื่นด้วยค่ะเพราะตัวเองอะปองแล้วค่ะแต่ห่วงคนรอบข้างห่วงแม่ห่วงอะไรเงี้ยประมาณนี้คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้เอาตัวไป